Hello, good afternoon, everyone. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6หรือ Unit 6 Time to Eat เวลากินใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของครั้งที่3แล้วเนาะก็คือครั้งที่3ก็จะครั้งที่3และคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะครู I have a song for you ครูนะคะได้มีบทเพลงค่ะนักเรียนให้นักเรียนได้ลองฟังกันนะคะบทเพลงนี้นะคะคือชื่อ Breakfast Song นั่นเองก็คือเพลงเดียวกับอาหารเช้านั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะได้ลองฟังกันดูนะคะว่าในคาบอาหารเช้าเขาจะมีอะไรบ้างเขาได้ทำอะไรกันบ้างลองดูกันเลยดีกว่าค่ะCooking in the kitchen, something yummy I know. Breakfast is a cooking in the kitchen, cooking on the stove. Pancakes, bacon and ham, butter, toast and berry jam. Pancakes, bacon and ham, butter, toast, berry jam. Breakfast is a cooking in the kitchen.Breakfast is a cooking in the kitchen, something yummy I know. Breakfast is a cooking in the kitchen, cooking on the stove. Waffles baked with buttermilk, yogurt soft and smooth as silk. Waffles baked with buttermilk, yogurt smooth as silk. Breakfast is a cooking in the kitchen.Something yummy I know. Breakfast is a cooking in the kitchen, cooking on the stove. Sausage patties, muffins baked, yummy fruit salad, coffee cake. Sausage patties, muffins baked, yummy fruit coffee cake. Breakfast is a cooking in the kitchen, something yummy I know. Cooking in the kitchen, cooking on the stove. จบไปแล้วค่ะ Breakfast Song Breakfast Song นะคะของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีแฮมใช่ไหมคะมีไข่ดาวมีขนมปังมีวอฟเฟิลมีของหวานของข้าวของหวานมีครบเลยเนาะคราวนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าค่ะ read the words นะคะอันนี้ในหมวดของ food ก็คืออาหารทั้ง12อันนั่นเองคราวนี้มาลองฟังกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพูดตามครูนะคะ listen carefully ให้ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนค่ะ the first food ผลไม้ cereal ธัญพืช eggs and toastไข่และขนมปัง curry and rice ข้าวและแกงกะหรี่ noodle soup ก๋วยเตี๋ยว omelette ไข่เจียว grilled chicken ไก่ย่าง fried rice ข้าวผัด papaya salad ส้มตำ donut โดนัท fried banana กล้วยทอด steam bun ซาลาเปาคราวนี้นะคะ listen andrepeat after me ให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะคะมาค่ะ food ผลไม้ cereal ธัญพืช egg and toast ขนมปังและไข่ curry and rice ข้าวแกงกะหรี่ noodle soup ก๋วยเตี๋ยว omelette ไข่เจียว
grill chicken ไก่ย่าง fried rice ข้าวผัดพาปายาสลัดส้มตำ donut fried banana กล้วยทอด steam bun ซาลาเปา next ต่อมาค่ะ time ค่ะเวลาเราจะพูดเป็นตรงกับครึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็น6โมงตรงเราก็จะพูดว่า six o'clock ก็จะใช้คำว่า o'clock นั่นเองแต่ถ้าเป็น6โมงครึ่งเราจะใช้คำว่า half past six 6โมงครึ่งนั่นเองต่อมาเมลคือมื้ออาหารค่ะมีเช้ากลางวันเย็นก็คือ breakfast lunch dinner นั่นเองส่วน place สถานที่แบ่งออกเป็น3ที่ค่ะ at home in a restaurant แล้วก็ at school นั่นเองต่อมาคือ My Smart Grammar ก็คือไวยากรณ์นั่นเองการถามตอบทั้ง3คำถามและก็3คำตอบนะคะมี question นํามาดู question แรกเลยดีกว่าค่ะ What time do you eat meal ก็คือมื้ออาหารนักเรียนจะถามเกี่ยวกับเวลาที่กินมื้ออาหารนั้นๆ นะคะคนตอบก็จะตอบว่า I eat meal at time ก็คือฉันกินมื้ออาหารนี้เวลานี้ตัวอย่างเช่นนะคะ example What time do you eat lunchคุณกินอาหารเที่ยงเวลาไหนคนตอบนะคะ Answer I eat lunch at 12 o'clock ก็คือฉันกินมื้อเที่ยงตอนเที่ยงนั่นเองตอนเที่ยงตรงมา Question number 2 What do you eat for meal meal ก็คือมื้ออาหารก็จะถามว่าคุณเนี่ยกินอะไรในมื้ออาหารกลางวันเนี่ยคุณกินอะไรคนตอบ Answer ก็จะตอบว่า I eat food for mealก็คือฉันกินอาหารอันนี้สำหรับมื้อกลางวันยกตัวอย่าง example what do you eat for breakfast คนตอบ I eat egg and toast for breakfast ชัดอ่ะคนถามคือคุณกินอะไรในมื้อเช้าคนตอบก็ตอบว่าฉันกินไข่แล้วก็ขนมปังปิ้งสำหรับมื้อเช้าไปมา question number 3 Where do you eat meal where คือที่ไหน meal ก็คือมื้ออาหารคุณกินมื้ออาหารนี้ที่ไหนคนตอบก็จะตอบเป็นว่า I eat meal บวก place ก็คือฉันกินมื้ออาหารนี้ที่นี่นี่เอง example where do you eat dinner answer I eat dinner in the restaurant ฉันกินคุณกินมื้อเย็นเนี่ยที่ไหนคนตอบก็ฉันกินมื้อเย็นที่ร้านอาหารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้ให้นักเรียนนะคะฟังแล้วก็ลองพูดตามอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอธิบายคร่าวๆนะคะว่าเขาถามอะไรบ้างมาลองฟังกันนะคะ listen carefully what time do you eat breakfast เขาถามว่าอะไรคะ time คือเวลาเขากินมื้อเช้าตอนไหนผู้ชายตอบ the boy sayI eat breakfast at 7:30 กินตอนไหนคะ7โมงครึ่งใช่ไหมคะอันนี้นาฬิกาผิดเนาะต่อมา What do you eat for breakfast คุณกินอะไรสำหรับมื้อเช้า The boy say I eat eggs and toast for breakfast ฉันกินไข่และขนมปังปิ้งสำหรับมื้อเช้าต่อมาค่ะ The last question Where do you eat breakfast คุณกินอาหารเช้าที่ไหนThe boy say, I eat breakfast at home. ก็คือฉันกินที่บ้านสรุปเลยนะคะเขากินข้าวเช้าเนี่ยตอน 7:30 ข้าวเช้าที่เขากินก็คือเป็นขนมปังแล้วก็ไข่ทอดนั่นเองเขากินที่บ้านใช่ไหมคะอันนี้คือสรุปคร่าวๆให้ต่อมาค่ะ Ask your friend. อันนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาเนี่ยถามว่าอะไรนักเรียนควรตอบว่าอะไรอย่างเช่นอันนี้ค่ะ What do you eat for จุดๆคุณกินอะไรสำหรับมื้ออาหารนี้ก็มีให้เลือก3มื้อก็คือ breakfast lunch แล้วก็ dinner นั่นเอง example What do you eat for breakfast I eat cereal for breakfast ก็คือคุณกินอะไรสำหรับมื้อเช้าฉันกินซีเรียลสำหรับมื้อเช้าไป next question What time do you eat? The boy say, I eat at. Example answer. What time do you eat breakfast? คุณกินอาหารเช้าเวลาไหน?
The boy say I eat breakfast at 7 o'clock. ฉันกินมื้อเช้าตอน7โมงนั่นเอง7โมงตรงเลยมา Next question. Where do you eat? The girl say I eat คราวนี้มาดูนะคะ example what do where do you eat breakfast คุณกินมื้อเช้าที่ไหน the girl say I eat breakfast at home ฉันกินมื้อเช้าที่บ้านนั่นเองอันนี้นะคะนักเรียนก็เหมือนเป็นการเฉลยนะคะที่ว่านักเรียนตอบไปคราวนั้นมาดูนะคะ look at the picture andListen carefully ให้เรียนดูรูปภาพไปด้วยนะคะแล้วครูน่ะจะอ่านประโยคแล้วก็แปลไปนะคะมาค่ะเริ่มกันเลย Let's go Breakfast, lunch and dinner อาหารเช้ากลางวันและอาหารเย็น I eat breakfast at home at 7:30 I eat food and cereal for breakfast ก็คือเขาเนี่ยกินข้าวเช้าที่บ้านกินตอนกี่โมงคะ 7:30 นั่นเองเขากินผลไม้แล้วก็ซีเรียลใช่ไหมคะดูในถ้วยเนาะกินมื้ออ่ะกินผลไม้แล้วก็ซีเรียลเนี่ยสำหรับมื้อเช้านั่นเองดูจากรูปภาพนะคะต่อมา next I eat lunch at school at 12 o'clock I eat curry and rice from lunch คือเขาเนี่ยกินข้าวเที่ยงที่ไหนคะโรงเรียนใช่ไหมคะกินตอนเวลา 12 o'clock ก็คือดูนาฬิกาค่ะ look atPicture. กี่โมงคะเที่ยงตรงเขากินอะไรมั่งคะดูในจานค่ะเขากินข้าวแล้วก็แกงใช่ไหมคะสำหรับมื้อเที่ยงนั่นเองต่อมา next I eat dinner in a restaurant at 5:30 I eat grilled chicken and papaya salad from dinner เขากินมื้อที่มื้อเย็นในที่ไหนคะ restaurant ก็คือในร้านอาหารใช่ไหมคะเมื่อเวลาตอน 5:30 นั่นเองแล้วก็เขาเนี่ยได้กินอะไรคะไก่ย่างและก็ส้มตำนั่นเองสำหรับมื้อเย็นคราวนี้ไวมากใช่ไหมคะแป๊บเดียวเองคราวนี้นะคะนักเรียนเปิด Open your book on the page 132ให้นักเรียนทำข้อ A แล้วก็ข้อ B นะคะมาดูกันค่ะข้อ A นะคะ Topic A Write what you eat for breakfast lunch and dinner ให้นักเรียนเขียนนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยควรที่จะกินอะไร breakfast กรอบสีฟ้า lunch สีส้มก็ตอนกลางวันกินอะไร dinner สีเขียวควรจะกินอะไรเลือกจาก12คำศัพท์12บทที่เราเรียนไปนะคะที่เกี่ยวกับฟู้ดให้เอามาลงเติมในช่องว่างนี้นะคะส่วน topic B write the missing letter ก็คือให้นักเรียนเติมคำที่เติมตัวอักษรนะคะให้มันสมบูรณ์ว่าอันนี้คืออะไรอันที่2คืออะไรอย่างเช่นอันที่1ค่ะมันคือ omelet ใช่ไหมคะ omelet มีตัวอะไรบ้าง o m m e ให้นักเรียนเติมลงไปอันที่2คืออะไร firelight อันที่3 papaya salad number 4 donut number 5ไฟบานาน่า number 6 stream bun นักเรียนมันขาดตัวอะไรไปนักเรียนก็เอามาเติมนะคะคราวนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียน see you next time bye bye